วันนี้ก็เป็นวันเสาร์คือวันศุกร์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2567เรียนบาลีกันต่อนะวันนี้ก็วันก่อนเราก็ได้เรียนไปหน่อยหนึ่งแล้ววันนี้ก็จะมาต่อจากที่ได้เรียนไปเมื่อวันก่อนนะดังนั้นภาษาบาลีเนี่ยส่วนสำคัญจริงๆเนาะให้นักเรียนจับใจความสำคัญในการที่จะเรียนภาษาบาลีนะอันดับแรกก็คือเราต้องอักษรเราก็ต้องจำได้หมดเนาะอักษรในภาษาบาลีมันก็เป็นอักษรที่เราใช้ในภาษาไทยเราส่วนหนึ่งเนาะก็คือตรงนี้ภาษาบาลีก็จะมีอยู่33ตัว41ตัวเนาะในภาษาบาลีสระก็จะแบ่งเป็น8ตัวพยัญชนะ33ตัวพยัญชนะก็จะแบ่งเป็นพยัญชนะวรรคกับอวรรคพยัญชนะวรรคก็มี25นะมีกะขะคะคะงะจะฉะชะชะญะตะถะทะธนะตะถะธรณะแล้วก็ปะผะภะพะมะตัวนี้เรียกว่าวรรคเพราะว่าจะเป็นหมวดหมู่ส่วนอวรรคก็จะมี8ตัวเนาะตัวนี้มียะระละวะสะหะละหัง8ตัวดังนั้นอักษรทั้ง8ตัวนี่ทั้ง41ตัวนี่อักษรในภาษาบาลีก็จะมี41ตัวเราก็ต้องจำให้ได้หมดเนาะก็ไม่ได้ยากอะไรแล้ววิธีการอ่านภาษาบาลีนะภาษาบาลีเนี่ยมันจะมีส่วนนี่มีคำตัวกลมๆเนี่ยเรียกว่านิกเหตนะนี่นิกเหตก็เท่ากับงองูนะงองูสะกดนะแล้วก็มีจะใช้จุดข้างล่างถ้าต้องการที่จะบอกให้เรารู้ว่าตัวนั้นเป็นตัวสะกดเราต้องใส่จุดเข้าไปนะจุดข้างล่างนั้นก็จะบอกจุดที่อยู่ล่างข้างล่างตัวไหนก็คือตัวนั้นจะเป็นตัวสะกดนะอย่างเช่นตัวนี้เช่นคำว่าพุทธเนี่ยนะพุทธังเนี่ยนะถ้าเราการจะให้ตัวทหารเป็นตัวสะกดเราก็ต้องใส่จุดเข้าไปทังอย่างเงี้ยพุทธังสารนังคัจฉามินี่นะ ก็ในการอ่านก็จะมีนี่แหละมีจุดตัวจุดกับตัวนิกเหตเนี่ยนะนิกเหตเขาเท่ากับงองูสะกดนะส่วนตัวจุดก็บอกให้เรารู้ว่าไอ้ตัวที่อยู่ข้างบนจุดอ่ะก็คือเป็นตัวสะกดนะแค่นั้นแหละเราลูกแค่สองอันนี้ก็อ่านได้แล้วนะอันนี้ภาษาบาลีก็ง่ายๆหน่อยอย่างเช่นตัวนี้เราก็อ่านเป็นพุทธนะไม่ใช่ถ้าหากไม่มีตัวสะกดถ้าหากไม่มีจุดก็แสดงเราต้องอ่านธรรมดานะถ้าสมมติว่าอย่างเช่นตัวนี้ถ้าตรงนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องอ่านแบบพุทธทางถ้าเป็นแบบนี้พุทธทางแต่ต้องตัวถูกก็คือต้องมีตัวสะกดตัวทหารนะเป็นตัวสะกดก็เป็นพุทธทางนะพุทธทางสรณังคัจฉามิดังนั้นตัวนี้คือเหตุตัวเนี้ยตัวกลมๆมันจุดกลมๆก็เรียกว่านี่คือเหตุนะตัวนี้คือเหตุเท่ากับตัวงองูนะงองูสะกดดังนั้นนี่คือเหตุเนี่ยมันจะอยู่หลังมันจะอยู่หลังสระสามตัวนะคือหลังอะอิอุนั่นแหละนี่หลังอะหลังอิหลังอุตัวนี้คืออยู่หลังอะนะสระนังถ้าหลังอิก็อ่านตามปกติแล้วเนี่ยหลังตัวนี้หลังอะถ้าหลังอิก็อย่างเช่นอิงตัวนี้เราก็อ่านเป็นอิงไปนะถ้าหลังอุก็เป็นอุงไปนะถ้าหลังอะก็เป็นอังไปพอมันเท่ากับตัวสะกดเท่ากับงองูนะงองูสะกดก็จะเป็นอังอิงอุงส่วนพยัญชนะตัวอื่นเนาะตัวนี้ยกตัวเอาอ่านเฉยนะพยัญชนะตัวอื่นก็จะอ่านแบบนี้อ่านเหมือนกันเลยนะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นกอก็เป็นกังกิงกุงถ้าเป็นขอไข่ก็ขังขิงคุงไปแค่นี้ก็อ่านได้แล้วภาษาบาลีก็อ่านง่ายๆนะ
ง่ายกว่าภาษาไทยเยอะวิธีการอ่านแบบนี้อย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นตัวสะกดนี่ก็เป็นคัดอ่านออกเสียงหนักนะคัดชามิตรงนี้มันอ่านได้สองนางอย่างนี้ที่เห็นเนี่ยมันอ่านได้สองเนาะอย่างเช่นคําเนี้ยจะอ่านได้สองเลยเราจะออกเสียงเป็นมอมาก็ได้นะแปลงนี้เป็นมอมาเป็นอย่างนี้ก็ได้เป็นพุทธธรรมก็ได้นะสรณำเนี่ยแปลงนี้เป็นมอมาเป็นมะก็ได้นะอ่านออกเสียงนี้ก็ได้พุทธังสรณังคัจฉามิหรือว่าพุทธังสรณังคัจฉามิได้ทั้งสองนะอ่านถูกทั้งสองเสียงก็ถูกทั้งหมดนะแล้วแต่เราจะใช้เสียงไหนจะใช้เสียงมอม้าหรือเสียงนิกเนตเสียงมอม้าสะกดหรือเสียงนิกเนตสะกดนะหรือเสียงงองูสะกดนั่นแหละตอนนี้แค่เปลี่ยนแปลงเขาแปลงนะเปลี่ยนจากนี่ที่เป็นมอมาไปเรื่อยๆเป็นจากงงเป็นมอมาก็เป็นแบบนี้ฉะนั้นก็มีใช้ทั้งสองนะในภาษาบาลีมีใช้ทั้งนิกหิตทั้งงองูทั้งมอมานะพุทธังสรณังคัจฉามิหรือว่าพุทธังสรณังคัจฉามิก็อ่านได้สองแบบนะต่อไปวันนั้นได้บอกไปแล้วนะว่าถ้านาในภาษาบาลีส่วนสําคัญเนาะส่วนสําคัญของภาษาบาลีเนี่ยมันจะมีสองส่วนเนาะส่วนสําคัญสองส่วนเนาะสองส่วนคือหนึ่งคือคํานามนะเนี่ยคํานามก็คือมันจะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นคำนามเช่นปุริสะเราก็บอกสิก็ได้นะสิคำนามมันจะมีส่วนประกอบสองอย่างนะก็คือตัวนามกับตัววิภัตติเนี่ยแบบนี้จะเป็นแบบนี้วิภัตติทั้งหมดจะมี7 หมวดเป็นคำที่บอกหน้าที่ของนามอะว่าเขาทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เป็นผู้กระทำหรือว่าทำหน้าที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำเป็นต้นนะเพราะว่าคำนามมีหน้าที่เยอะถ้าไม่มีคำวิภัตติเนี่ยคำที่บอกลงมาจะไม่รู้ว่าคำนามทำหน้าที่อะไรเพราะหน้าที่ของนามมันมีทั้ง7 อย่างฉะนั้นคำนามนี้ก็สำคัญลงมาเพื่อจะบอกหน้าที่ของนามนั้นๆนะส่วนต่อไปสองก็คือคำกริยานะอาจารย์เผลอไปปิดไมค์ทางไลน์อะค่ะสองสองก็เป็นคำกริยานะคำกริยาก็ประกอบด้วยส่วนสองส่วนก็คือธาตุกับวิภัตติเองนะตัวนี้ก็เป็นวิภัตตินะอย่างเช่นธาตุก็ตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้ได้ว่าใช้นามบวกวิภัตตินะเนี่ยนามมันก็จะมีคำนามกับบวกวิภัตติส่วนคำกริยาก็จะเป็นธาตุบวกวิภัตติเหมือนกันนะวิภัตติของธาตุวิภัตติของคำนามเนี่ยก็จะบอกหน้าที่ของนามว่านามก็ทำหน้าที่อะไรใน7 หน้าที่นะส่วนวิภัตติของธาตุนั้นก็จะบอกหน้าที่ของธาตุว่าทำหน้าที่อะไรธาตุในที่นี้หมายถึงกิริยานะกิริยาต่างๆกิริยาอาการต่างๆเรียกว่าธาตุนั้นวิภัตติก็จะลงมาเพื่อจะบอกเวลานะของกิริยาตรงนั้นว่าสมมติว่าเราไปตอนไหนกินตอนไหนอยู่ตอนไหนอะไรเนี่ยถ้าไม่มีวิภัตติไม่มีคําที่ลงมาบอกเวลาว่ามันเป็นปัจจุบันเป็นอดีตเป็นอนาคตเนี่ยกิริยาตรงนั้นคนฟังก็จะงงเนาะว่า
พูดถึงการไหนปัจจุบันการอดีตหรือว่าอนาคตเนี่ยนั้นตัววิภัตในธาตุเนี่ยก็จะบอกเวลานะบอกเวลาบอกผู้กระทำกิริยานั้นๆว่ามีจำนวนเท่าไหร่ด้วยนะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างยกตัวอย่างคำนามก่อนเนาะคำนามก็วันนั้นก็ได้บอกไปเยอะแล้วเนาะก็คืออธิบายไปหมดแล้วที่เหลือมันจะเหมือนกันหมดนะก็ลองไปย้อนดูก็ได้นะเพื่อยกตัวอย่างอีกสักนิดหนึ่งตัวอย่างเก่านี่แหละอย่างเช่นตัวนี้บริษัทแล้วก็บวกสิแต่ว่าก็แปลงสิเป็นโอแล้วก็มารวมกันนะแปลงสิเป็นโอก็มารวมกับก็เป็นปุริโสปุริโสก็แปลว่าบุรุษนะก็หมายถึงบุรุษหมายถึงบุรุษตัวนี้เขามีหน้าที่เป็นผู้กระทำกิริยาเองนะทำหน้าที่บอกหน้าที่แรกของคำวิภัตตัวเนี้ยสิวิภัตเนี่ยจะบอกหน้าที่ว่าบุรุษนี้ก็ทำหน้าที่เป็นผู้กระทำกิริยาเองไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำถ้าลงอีกถ้าสมมติลงทุติยวิภัตมาถ้าว่าบุรุษนี้เป็นสิ่งเป็นผู้ที่ถูกกระทำนะก็คือก็เราลงอ่างมาแล้วเราอ่างมาก็มาเชื่อมต่อกันเลยเนาะเชื่อมต่อกันก็จะสำเร็จเป็นก็สำเร็จเป็นผู้ลิสังเนี่ยตัวนี้ก็แปลว่าซึ่งบุรุษมันจะมีคำว่าซึ่งเข้ามานะตัวนี้ก็บอกหน้าที่แล้วคำนี้คำภาษาไทยที่คำว่าซึ่งเนี่ยจะบ่งบอกว่าบุรุษคนนี้เขาทำหน้าที่เป็นผู้ถูกกระทำเนาะเป็นกรรมนั่นเองเป็นผู้ที่ถูกกระทำซึ่งเขาจะใช้คำว่าซึ่งเข้ามาซึ่งจะบอกหน้าที่ของเขาว่าเขาเป็นผู้ที่ถูกกระทำเนาะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นในคำนามทั้งหมดก็จะประกอบด้วยวิภัตทั้งแปดทั้งเจ็ดหมวดนะวิภัตนามทั้งเจ็ดหมวดนั่นเองเนี่ยฉะนั้นหมวดวิภัตนี่ต้องจำดีๆเนาะนี่ก็จะยังนะเนี่ยวิภัตตัวนี้นักเรียนต้องจำเนาะต้องไปท่องไว้ท่องให้มันได้นะตรงนี้ถ้าไม่ท่องก็ดูให้จำนะก็ตัวนี้สำคัญอย่างเช่นปฐมวิภัตตรงนี้สี่โยสี่ก็จะบอกหน้าที่ของผู้กระทำนั้นคนเดียวถ้าเป็นโยก็จะบอกหน้าที่ของผู้กระทำนั้นกระทำกิริยาอาการนะหลายคนนะถ้าจะบอกหน้าที่ของผู้นั้นเขาทำหน้าที่เป็นกรรมก็เป็นทุติยาถ้าทำหน้าที่เป็นเครื่องมือก็เป็นตติยาไปนะถ้าเป็นทำหน้าที่เป็นผู้รับก็จะเป็นจตุถีวิภัตติสนังทำหน้าที่เป็นที่จากไปก็จะเป็นสมาหิทำหน้าที่เป็นเจ้าของก็จะเป็นลงสนังเข้ามาทำหน้าที่เป็นที่รองรับก็จะเป็นสมิงสุฉะนั้นวิภัตติเนี่ยจะบอกหน้าที่ของคำนามนะจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะถ้าเราเข้าใจแบบนี้ก็จะง่ายแหละเนาะวิภัตตนามก็จะเป็นแบบนี้หมดส่วนวิภัตตอาขยะคือวิภัตตกิริยาก็จะเหมือนกันนะอย่างเช่นเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยวิภัตตทำกิริยานะกิริยาเรียกว่ากิริยาอาขยะกิริยานะคำกิริยาเรียกว่าอาขยะคำว่าอาขยะคือคำกิริยานั่นแหละนะคำกิริยาก็จะบอกได้ประกอบได้สองส่วนบอกได้ธาตุกับวิภัตติเช่นตัวอย่างนะยกตัวอย่างให้ดู
แทนเช่นเมื่อกี้นะคาถามินะคาถามิจะบอกมาจากคำมุธาตุคำมุบวกอ่ะบวกมิแต่ว่าคำมุตอนนี้แปลว่าเป็นธาตุนะแปลว่าไปนะส่วนตรงมิตัวนี้เป็นวิภัตติที่จะบอกว่าคนไปนั้นคนอื่นไปหรือว่าเราไปหรือว่าท่านไปอย่างเงี้ยนะตรงนี้วิภัตติตรงเนี้ย มิตัวนี้ก็บอกถึงเรานะเราไปอัจฉามิแต่ว่าเวลานั้นก็แปลงนะแปลงรูปเฉยๆนะแปลงขโมกเป็นจัจฉะไปเฉยนะแปลงมามาเนี่ยเป็นจัจฉะไปเนี่ยมันเกี่ยวกับวิธีการตอนรูปเนาะแปลงตัวนี้เป็นจัจฉะก็เป็นแล้วก็ทีฆะก็เป็นคัจฉามิคัจฉามิแปลว่าข้าพเจ้านะถ้าเห็นมิเนี่ยเวลาเราขึ้นตัวประธานมาคืออาหารเนาะขึ้นอาหารมาอาหารถ้าเป็นเราเนาะอาหารอันว่าเราหรือว่าอันว่าข้าพเจ้าตัวนี้ก็จะบอกเลยว่าวิพัตตัวนี้จะบอกว่าคนไปคือเราเองแล้วก็บอกการด้วยเพราะว่าไปนั้นไปแล้วหรือว่าไปอยู่หรือว่ากําลังไปตัวนี้เขาหมายถึงว่าเรากําลังไปเนาะก็เป็นตัวนี้วิพัตตัวนี้มีวิพัตตัวนี้ก็จะบอกปัจจุบันการแล้วก็บอกคนไปด้วยว่าคนไปคือเราคนเดียวถ้าเป็นหลายคนเนี่ยถ้าเป็นเราหลายคนก็มาจะขึ้นมาอย่างก็ตอนนี้ก็จะวิพัฒน์ก็จะอีกวิพัฒน์หนึ่งก็เป็นคัจฉามะก็ธาตุก็เหมือนเดิมนะตอนนี้มะวิพัฒน์แล้วก็ทำตัวรูปก็จะเป็นทำตัวรูปก็คือแปลงมะเป็นจะฉะแล้วก็ทีฆะทีฆะอะทีฆะอะนะเป็นอาไปนี่ก็สำเร็จแล้วทีฆะเป็นอาก็เป็นคัดฉามะนี่ตัวนี้ถ้าเราเห็นพวกถ้าเป็นมะเนี่ยหมายถึงว่าเป็นวิพัฒน์ที่บอกปัจจุบันการเราบอกว่าคนไปเนี่ยหมายถึงว่าเรามาอย่างมาอย่างเนี่ยในภาษาบาลีมันจะมีคำสองถ้าเราคนเดียวก็จะเป็นคำว่าอาหางไปถ้าเราหลายคนก็เป็นมาอย่างไปเท่านั้นเองนะจะมีคำแค่สองคำนี่แหละถ้าคนเดียวก็อาหางถ้าหลายคนก็มาอย่างแค่สองคำนี้ส่วนวิพัตตรงนี้จะมาบอกนะมะวิพัตก็บอกว่าคนไปคือเราไปแต่หลายคนก็เป็นขึ้นมาอย่างมาเราทั้งหลายนั่นก็บอกว่าคนไปนั้นหลายคนแล้วก็ไปนั้นกำลังไปบอกปัจจุบันการว่ากำลังไปกันไม่ได้ไปแล้วไม่ได้จักไปนะไม่ได้บอกอดีตไม่ได้บอกอนาคตก็บอกแค่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะในอักขยะในกิริยาทั้งหมดนะก็จะมีส่วนประกอบสองส่วนก็คือธาตุคือกรรมกิริยานั่นเองเนาะกับวิพัตเป็นคำที่จะบ่งบอกว่ากิริยาบอกกิริยาอาการว่าเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตแล้วก็ผู้ไปนั้นเป็นใครเป็นเขาเป็นเราเป็นท่านไปเนี่ยก็จะบอกก็มีแค่ส่วนสองส่วนนี้นะถ้าเรารู้แค่ส่วนสองส่วนนี้ในภาษาบาลีก็แปลได้เลยเนาะเรียนก็ง่ายๆเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเนาะอันนี้พอกระดาษเข้าๆเนาะในภาษาบาลีเวลาแปลภาษาบาลีเนี่ยมันจะกลับหน้ากับหลังกับภาษาไทยของเรานะอย่างเช่นอาหารพุทธังสระนัง
ัจฉานี้นะเนี่ยภาษาบาลีเวลาเราแปลภาษาบาลีภาษาบาลีจะกลับหน้ากลับหลังนั่นคือเขาจะใช้ประธานกรรมกริยานะภาษาไทยเราจะใช้ประธานแล้วก็กริยากรรมนะครับต่างกันนะประธานในที่นี้คืออาหารเนี่ยเรานะแล้วก็มากรรมหรือพุทธังสรณังนี่เป็นกรรมแล้วก็กิริยาที่ภาษาบาลีก็จะเป็นแบบนี้นะประธานแล้วก็กรรมกิริยาประโยคนะภาษาบาลีหนึ่งประธานนะแล้วก็กรรมกิริยาประโยคนี้ภาษาบาลีก็จะใช้เวลาภาษาบาลีแต่ปลายแปลเนี่ยประธานก่อนแล้วก็มากรรมแล้วกิริยามันจะตรงกันข้ามกับภาษาไทยแล้วเนาะภาษาไทยเราจะประธานแล้วก็กิริยากรรมมันจะสลับกันนะฉะนั้นคนมาคนอ่ะคนที่เขาใช้ภาษาเขาก็พูดกันแบบนี้ไปเลยนะก็พูดประธานแล้วก็กรรมกิริยาเขาจะเข้าใจกันไปเลยก็ไม่ต้องมากรรมหน้ากรรมหลังกันแต่เวลาเราแปลเป็นภาษาไทยเราก็จะมาสลับกันไงประธานแล้วก็กิริยาแล้วก็กรรมเนี่ยฉะนั้นเวลาเราแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทยเนี่ยมันถึงกลับหน้ากลับหลังกันนะคือเราแปลประธานแล้วก็โดดไปกิริยาแล้วก็มากรรมมันจะกลับหน้ากลับหลังกันก็ให้เข้าใจแบบนี้นะเวลาเราแปลแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เอาโครงสร้างของภาษาไทยมันก็เลยแต่เวลาเราแปลประธานก่อนแล้วไปโดดมหากิริยาแล้วก็ค่อยมากรรมทำทีหลังตามโครงสร้างภาษาไทยครับแต่ภาษาบาลีก็ต้องเป็นประธานแล้วก็กรรมกริยาอย่างนี้ภาษาบาลีก็พูดกันไปอย่างนี้เลยเนาะอาหังพุทธังสรณังกัจฉามิเองครับข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอ่ะลองแปลเป็นภาษาไทยครับแปลเป็นภาษาไทยตัวนี้เป็นกริยานะกัจฉามิแปลว่าถึงไปเนาะตอนนี้แปลว่าถึงหรือว่านับถือก็ได้อันนี้เราแปลว่าถึงเนาะตัวนี้ตัวกรรมคือพุทธังเนี่ยเราลงอังทุติยาวิภัตติสรณังก็เป็นทุติยาตัวนี้ลงสิเราแปลเป็นอังพุทธังอาจารย์ังอันว่าข้าพเจ้าพระเจ้าคัจฉามิย่อมถึงถามย่อมถึงพุทธังซึ่งพระพุทธเจ้าพุทธังซึ่งพระพุทธเจ้าสรณังเป็นที่พึ่งสรณังเป็นที่พึ่งสรณังเป็นที่พึ่งงั้นว่าข้าพเจ้าอาหังเถระข้าพเจ้าคัจฉามิคัจฉามิย่อมถึงพุทธังซึ่งพระพุทธเจ้าพุทธังซึ่งพระพุทธเจ้าสรณังว่าเป็นที่พึ่งสรณังว่าเป็นที่พึ่งตอนนี้ก็เอาความหมายก็คือว่าคัจฉามิคัจฉามิคัจฉามิถึงคัจฉามิย่อมถึงแปลให้ก็ได้เนาะข้าพเจ้าซึ่งขอคัจฉามิเป็นขอถึงพระเจ้าย่อมถึงพระเจ้าซึ่งพระพุทธังเป็นซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าสรณังว่าเป็นที่พึ่งเนี่ยก็แปลถ้าแปลก็แปลแบบนี้นะเจ้าขันครูค่ะก็ประธานกิริยากรรมแปลนะแปลก็แปลแบบนี้
ดังนั้นส่วนที่สำคัญเราก็ต้องเข้าใจวิพัฒน์ของส่วนประกอบนะวิพัฒน์ของแต่ละหมวดวิพัฒน์ของนามวิพัฒน์ของกริยาเนี่ยสำคัญเนาะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะยกตัวอย่างวิพัฒน์ของวิพัฒน์ของนามก็ตัวนี้แหละนะส่วนวิพัฒน์ของอักขยาอักขยาเนี่ยให้ดูปัจกิริยาสี่ส่วนสำคัญนี้เราต้องจำไว้นะถ้าส่วนที่เหลือที่ไม่สำคัญไม่ต้องจำกันนะแต่ว่าส่วนสำคัญนี้จำจะทำให้เราเรียนได้เร็วได้ง่ายได้เร็วนะจะไม่ชักช้าจำส่วนสำคัญแล้วเราก็จะเข้าใจได้เร็วเข้าใจได้ง่ายเราจะวิพัฒน์ของตอนนี้วิพัฒน์ของอากาศเนาะติอันติสิทธามิมะเดี๋ยวเขียนให้ดีกว่านะต้องเขียนให้ครับก็จะแยกเป็นบุรุษไปเนาะบุรุษก็เรียกว่าตรงนี้เรียกว่าปฐมบุรุษปฐมบุรุษตรงนี้เรียกว่ามัชฌิมะนะมัชฌิมะบุรุษตรงนี้เรียกว่าอุตตมะก็แยกเป็นสามบุรุษนะตรงนี้ตรงนี้หมายถึงเขาเนาะแล้วก็เอาทั้งหลายเลยสมบูรณ์ตรงนี้ก็ท่านนะอ๋อนี่มันชอบตรงนี้ก็เป็นเรานะเราทั้งหลายตรงนี้วิพัฒน์ของอักขยาตรงนี้มันจะบอกปัจจุบันการนะแล้วก็บอกบุรุษบอกคนนะบุรุษก็ปฐมบุรุษหมายถึงว่าคนที่สามเนาะอุตตมบุรุษหมายว่าคนที่หนึ่งคือเรานี่แหละคนที่สองคือท่านถ้าเป็นนั้นก็คืออย่างเช่นอุตตมบุรุษเนี่ยหมายถึงตัวเราเนาะส่วนปฐมบุรุษเนี่ยหมายถึงคนอื่นนอกจากเราและท่านนะตรงนี้เรียกว่าปฐมบุรุษนะจะเป็นเขาทั้งหลายจะเป็นสองว่าเอกพจน์และพหุพจน์ก็ถ้าเป็นคนคนเดียวก็จะใช้วิพัฒน์นี้บอกติถ้าเป็นคนหลายคนเขาหลายคนก็เป็นอันติบอกนะตัวว่าเราจะพูดถึงบุคคลที่สามเนาะนอกจากเราและท่านบุคคลที่สามนะเขาทั้งหลายเนี่ยเราจะบอกว่าเขาทั้งหลายกำลังทำเป็นปัจจุบันการเราต้องใช้วิพัฒน์แค่สองตัวนี้เนาะคือติกับอันติอย่างเช่นยกตัวอย่างนะอ
เนี่ยกรูเขาใช้กรธานะกรูติส่วนประกอบก็ตัวนี้กระบวกโอบวกปิวิพัฒน์นะตรงนี้เราส่วนสำคัญกับตัวนี้เนาะเราต้องการตัวนี้ให้เข้าใจกันเนี่ยอย่างเช่นคำว่ากรติกระธาตุแปลว่ากระทำเนาะกระตัวนี้เป็นธาตุเป็นธาตุแปลว่ากระทำเองส่วนโอตัวนี้แค่ปัจจัยลงมานะตัวติวิพัฒน์ตัวเนี้ยมันจะมองบอกถึงคนทำคนทำนั้นคนคนเดียวแล้วก็บอกปัจจุบันการด้วยอย่างเช่นตัวนี้เอามาต่อกันก็เป็นกโรติเอามาบอกต่อกันก็เป็นกโรติกระแปลว่ากระทำติแปลว่าบอกปัจจุบันการบอกปัจจุบันการภาษาไทยเราใช้คำสามคำนะอยู่ย่อมจะอยู่ย่อมจะกำลังเราแปลได้หมดใช้คำใดคำหนึ่งนะอยู่ย่อมจะอย่างเช่นตัวนี้กโรติว่าย่อมกระทำหรือว่ากรติกระทำอยู่ปุญญังตัวนี้เป็นสิ่งที่ถูกกระทำนั้นเราลงอังวิพัฒน์มาในอังทุติยภัณฑ์ปุญญะแปลว่าบุญนะตัวนี้ลงอังทุติยภัณฑ์ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกกระทำแปลว่าซึ่งไปนะซึ่งบุญโสอันว่าเขานะหรือว่าโสปุคโลก็ได้ปุคโลขึ้นมาตัวนี้ครับตัวนี้ก็นี่คือเรียกว่าปฐมบุรุษเนาะคือถ้าเป็นภาษาไทยก็บุรุษที่สามแหละถ้าต้องการพูดถึงบุรุษที่สามกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยบอกเขากำลังทำนู่นทำนี่อยู่บอกปัจจุบันการวิพัฒน์ที่จะบ่งบอกก็คือวิพัฒน์อากาศคือติวิพัฒน์เนี่ยใส่ติวิพัฒน์มาบวกกิริยาตัวนี้มันก็จะเป็นกรวดติแปลว่าย่อมกระทำตัวนี้ก็โสปุคโลปุคโลแปลว่าบุคคลอ่ะลงสีวิพัฒน์แล้วก็แปลงสีเป็นโอตัวนี้ก็ตะแปลว่านั้นนั่นตัดสรรพนามแปลงตะเป็นสะลงสีแปลงสีเป็นโอก็เป็นโสถึงเป็นวิเศษณะของปุคโลลองแปลด้วยนะบอกโสปุคโลอันว่าบุคคลนั้นโสบุคโลอันว่าบุคคลนั้นโรติย่อมกระทำกโรติย่อมกระทำบุญยังซึ่งบุญบุญยังซึ่งโสบุคโลอันว่าบุคคลนั้นโสบุคโลอันว่าบุคคลนั้นกโรติย่อมกระทำกโรติย่อมกระทำบุญยังซึ่งบุญบุญยังซึ่งบุญแค่นี้ครับบุคคลนั้นกำลังทำบุญนะตัวนี้ก็แปลเป็นภาษาไทยแล้วแปลแบบง่ายๆนะแปลแบบคนไทยรู้เรื่องนะก็ว่าบุคคลนั้นกำลังทำบุญกำลังทำบุญอยู่นะแต่ว่าถ้าเราแปลยกศัพท์นะแบบนี้เขาเรียกว่าแปลยกศัพท์คือยกคำบาลีขึ้นมาคำหนึ่งแล้วก็แปลยกคำบาลีขึ้นมาคำหนึ่งแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยคำหนึ่งคำต่อคำแบบนี้เรียกว่าแปลยกศัพท์แปลโดยพยัญชนะยกศัพท์ยกคำบาลีขึ้นมาแล้วก็แปลแล้วก็ยกคำต่อคำไปแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยแบบที่ภาพแปลเมื่อกี้นี้ถ้าแปลแบบนี้ก็เรียกว่าแปลโดยอัดนะแปลความหมายในแปลแบบข้างล่างในบุคคลนั้นกำลังทำบุญอยู่เนี่ยแปลโดยอัดตัวนี้วิพัฒน์ตัวนี้นะวิพัฒน์เนี่ยมันก็บอกแล้วว่าคนทำคือคนคนเดียวเนาะถ้าสมมติว่าต้องการแต่คนทำก็ทำบุญหลายคนเนี่ยเขาใช้อันติขมานะก็ใช้ธาตุเดิมเตกำลังหลายคนก็เป็นตัวนี้ปุกคลาไปนะประโยคก็ยังเหมือนเดิมเนาะแต่ว่ากิริยาตรงนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะอย่างเช่นตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนไปตัวนี้ถ้าเป็นลงอันติมาเนี่ยอันติวิพัฒน์ตัวนี้มามันเป็นจะเป็นอะไรเป็นรูปอะไรเนี่ยก็มันก็จะมันเป็นกะโลนนะก
รรณติอารมณ์ติก็แบบนี้ก็จะบ่งบอกเหมือนกันบอกว่าคนกระทํานั้นคนทําบุญหลายคนเนาะอย่างเช่นเตปุคคลาตอนนี้ก็ตัวนามข้างหน้าเนี่ยปุคคลามันทําไมต้องเป็นปุคคลาเพราะมันหลายคนลงโยมาเนาะโยวิพัฒน์มาไงมันจะเป็นแบบนี้อย่างปุคคลานะปุคคลาเนี่ยมันจะเป็นก็เป็นปุคคละแปลว่าบุคคลนั่นแหละนะปุคคละเนี่ยแล้วก็บวกโยแต่ว่าแปลงโยเป็นโยโยเป็นอาไปนะโยเป็นอาก็เลยเป็นปุคคละไปเนี่ยเพราะว่าโยวิพัฒน์เนี่ยบ่งบอกแต่ว่าคนคนหลายคนนะคนที่ทํามาหลายคนนะอย่างนี้ก็บอกนะที่ถ้าเราไม่ลงโยมาก็จะไม่รู้เลยว่าคนคนทํานี่กี่คนเนาะแล้วก็ทําหน้าที่เป็นอะไรมันก็จะไม่รู้ถ้าเป็นปุคคละอันแปลว่าบุคคลที่เจอว่าบุคคลนั้นเขาทำอะไรทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่เป็นผู้กระทําหรือว่าเป็นสิ่งที่ถูกกระทําเขามีหน้าที่คนก็มีหน้าที่หลายอย่างนะมีหน้าที่ทั้ง7หน้าที่ในที่นี้ดังนั้นถ้าไม่ลงวิพัฒน์มาเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าคนที่คนฟังก็จะมึนงงไปนะว่าพูดอะไรเนี่ยทุกพูดต้องการจะสื่ออะไรก็จะไม่รู้เรื่องกันนะหรือว่าสาไม่รู้เรื่องกันถ้าลงวิพัฒน์มาบ่งบอกแล้วว่าคนคนกระทำนั้นหลายคนก็ลงอยู่กันอาก็เป็นปุคคลาคนฟังคนฟังคือได้ยินเขาว่าปุคคลาก็รู้แล้วว่าคนนะหลายคนนะแต่ถ้าได้ยินเขาว่าปุคคโลเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าคนฟังนะคนทำมันแค่คนเดียวทั้งนั้นคือมันมีคำต่อท้ายคำที่ลงมาต่อท้ายวิพัฒน์ที่ลงมาบ่งบอกอยู่แล้วนะคนฟังเขาจะเข้าใจได้เลยมันก็เป็นแบบนี้ทุกภาษาแหละนะภาษาเราก็เหมือนกันแหละก็เป็นกฎระเบียบของทุกภาษาภาษาเราเอาภาษาบาลีมาทั้งแบบเกือบ100%อะ100%เรามีสันสกฤตเข้ามาหน่อยเท่านั้นเองนะสสลาเนี่ยสสลาสบฤศีเข้ามาจากสันสกฤตลองแปลดูนะแปลยกศัพท์ดูเตปุคคลานว่าบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเตปุคคลานว่าบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นกโรณติย่อมกระทำกโรณติย่อมกระทำปุญญังซึ่งบุญปุญญังซึ่งเตปุคคลานว่าบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเตปุคคลานว่าบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นกโรติย่อมกระทำกโรติย่อมกระปุญญังซึ่งบุญปุญญังซึ่งบุญตอนนี้ต้องย่อหญิงนะต้องออกเสียงเนี่ยออกเสียงขึ้นจมูกนะไม่ใช่ปุญญังนะปุญญังนะออกเสียงเนี้ยปุญญังปุญญังคนคนทัพภาคกลางอาจจะออกเสียงอาจจะออกเสียงยากหน่อยคนคนอีสานคนลาวจะออกเสียงง่ายหน่อยคนลาวจริงๆก็จะออกเสียงตัวนี้ชัดออกเสียงเนี้ยปุญญังก็จะเป็นแบบนี้ตลอดนะวิพัฒน์เนี่ยวิพัฒน์นามปฐมบุรุษเสร็จแล้วถ้าจะเป็นมัชฌิมบุรุษนะพูดถึงท่านนะแต่ว่าท่านทําบุญบ้างนะก็ถ้าเป็นท่านเนี่ยมัชฌิมบุรุษเนี่ยเราก็ตอนนี้มาเหมือนเดิมเนี่ยก็ธาตุตัวนี้มาแล้วก็มาลงวิพัฒน์ตัวนี้นะวิพัฒน์อากาศอันนี้ลงสี่วิพัฒน์ลงธาถ้าเป็นสี่ก็ท่านคนเดียวถ้าเป็นธาก็ท่านทั้งหลายนะแต่ว่าถ้าสี่นี้ในคือเราก็ขึ้นตะวังมานะตะวังตรงนี้กโรสิก็เราเอาสี่มาใส่ก็เป็นกโรสิไปนะแค่นั้นแหละถ้าธามาใส่ก็เป็นอะไรเราถามมาใส่ก็เป็นกโรธาเนาะแต่ว่าตัวประธานต้องเปลี่ยนนะว่าหลายคนก็เป็นตุมเฮไปเนาะพระบาลีเนี่ย ตัวนี้ก็ตะวังนี้ก็ลงสีไปนะลงสีไปนะถ้าขึ้นถ
ถ้าปฐมบุรุษเนี่ยมันจะที่บอกปัจจุบันการวิพัฒน์นี้มันจะมีแค่สองคำนี้นะคือสิกับถะถ้าสิก็หมายถึงว่าคนที่ทำบุญนะคือคนเป็นคนคนเดียวแปลว่าท่านคนเดียวนะคนที่เราพูดด้วยคนที่สองคนที่เราพูดด้วยนะคือเอาเราเป็นคนที่หนึ่งบุรุษที่หนึ่งแล้วคนที่เราพูดเราเข้าด้วยคือแปลว่าท่านเธอคุณอะไรนั้นถ้าเขากำลังทำอยู่ปัจจุบันการก็ลงสีมาเอาคนเดียวนะท่านคนเดียวถ้าหลายคนก็ถามไปอย่างเช่นตัวนี้ตวังปุญญังกโรสิลองอ่านดูนะตวังปุญญังกโรสิตวังปุญญังกโรสิตุมเหปุญญังกโรทะตุมเหปุญญังกโรทะตวังปุญญังกโรสิตวังปุญญังกโรสิตุมเหปุญญังกโรทะตุมเหปุญญังกโรทะเวลาแปลนะเวลาแปลก็แปลตอนนี้ประธานแล้วก็กิริยาแล้วก็กรรมแปลตามภาษาไทยเนาะถ้าตามภาษาบาลีก็จะเป็นแบบนี้เลยต่อประธานแล้วก็การกริยาตัวนี้ภาษาบาลีเมื่อเราแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลตามโครงสร้างภาษาไทยก็แปลประธานแล้วก็มาตัวนี้กิริยาตัวนี้เรามากรรมตัวนี้นะตะวังอันว่าท่านกโรสิย่อมกระทำบุญยังซึ่งบุญนะลองแปลเลยนะตะวังอันว่าท่านตะวังอันว่าท่านกโรสิย่อมกระทำกโรสิย่อมกระทำบุญยังซึ่งบุญบุญยังซึ่งบุญตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายตุมเหมันทั้งหลายอันว่าท่านทั้งหลายกโรธะย่อมกระทำกโรธะย่อมกระทำบุญยังซึ่งบุญบุญยังซึ่งบุญนี้ถ้าเราเห็นถ่ายเงี้ยแล้วตัวนี้เนาะตัวนามคำนามตุมเหเนี่ยถ้าเราเห็นถ่ายปุ๊บถ้าไม่มีเราต้องขึ้นมานะขึ้นคำนี้มาเลยตุมเหเนี่ยบางทีก็ใส่มาบ้างบางทีก็ไม่ใส่เนาะแต่ว่าถ้าเราเห็นตัวนี้แล้วตรงกิริยาตรงนี้ถ่าเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าตัวที่ตัวนามที่จะขึ้นมาต้องขึ้นตุมเหเท่านั้นขึ้นคำอื่นไม่ได้เนาะต้องท่านทั้งหลายเท่านั้นแล้วก็ถ้าเห็นสีแบบนี้ตัวประธานที่จะขึ้นมาก็จำกัดแล้วต้องขึ้นตวังมาคือท่านคนเดียวท่านขึ้นตวังมาแต่นั้นเองแต่นี้เขาจะจำกัดไปแล้ว มีไม่มีถ้าในประโยคมีไม่มีก็ต้องใส่เข้ามาถ้าไม่มีก็ต้องใส่ถ้ามีก็ไม่ต้องแต่ถ้าไม่มีบางทีคนพูดเนี่ยคนพูดคนเขียนเนี่ยท่านละไว้ในฐานะที่เข้าใจกันนะเคยใช้มาแล้วท่านก็อาจจะละไว้แต่ว่าเวลาเราไปอ่านไปแปลหนังสือเนี่ยถ้าเราอ่านเราเข้าใจไปเองอยู่แล้วนะเราเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าอ่านตามอ่านเนื้อเรื่องมาเข้าใจหมดอยู่แล้วแต่ถ้าแปลเนี่ยไม่มีเราต้องขึ้นมาเนาะใส่เข้ามาแล้วก็มาแปลดังนั้นในภาษาบาลีถ้าเรารู้ส่วนประกอบของคำนามคำกริยาแล้วก็แปลภาษาแปลได้แล้วนะก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ถ้าเรายังไม่รู้ส่วนประกอบของมันของคำเนี่ยก็จะทำให้เรานี่ยากนะแต่ก็ค่อยเรียนไปเดี๋ยวเข้าใจเองเนาะเดี๋ยวก็คุ้นเคยเองเราเรียนใหม่ๆอาจจะยังตามไม่ทันอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยๆฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทันเองมั้งเดี๋ยวก็เก่งไปเองนะค่อยๆไปจริงภาษาบาลีเรียนง่ายที่สุดแล้วนะง่ายกว่าภาษาอื่นได้มั้งเพราะว่าอักษรก็น้อยนะอักษรแค่นิดหน่อยสระก็มีแค่นิดเดียวสระมีแค่8ตัวแล้วใช้แค่8ตัวนี้ด้วยไม่ได้แตกเหมือนภาษาไทยแล้วนะภาษาไทยเรายังแตกสระออกไปเยอะนะ
คือกระจายสละไปอย่างแต่ภาษาบาลีก็มีแค่แปดตัวกับแปดตัวเลยนะไม่มีเพิ่มเติมไปเท่านี้เลยก็จะง่ายขึ้นต่อไปเป็นพูดถึงเราเนาะถ้าเราทำบุญเนี่ยก็ประโยคก็จะเหมือนเดิมนะอย่างนี้เพียงแค่ใส่ตัวเราเข้ามานะใส่วิพัตที่จะบอกทั้งตัวเราเนี่ยคือมีมะนี่แหละตัวเราที่กำลังทำอยู่นะอย่างเช่นตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ต้องเราก็ขึ้นหนาหางมานะมีตัวนี้ถ้าเราใส่มีก็จะเป็นอะไรอย่างตัวนี้เป็นกรรมฐานเนาะถ้าใส่มีก็เป็นกะโรมีมีถ้าเป็นมะก็เป็นกะโรมะไปนะแต่ว่ามีนี่ตัวประธานต้องขึ้นอาหารมานะอาหารแบบต้องขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ก็เป็นบังคับนะต้องขึ้นคำนี้อาหารแน่นอนมาเดี๋ยวเนี่ยจะดูตมะนะแปลว่าเราหรือว่าเราทั้งหลายเนาะมันเป็นเอกพจน์และพหุพจน์นะถ้าเราคนเดียวก็ขึ้นอาหังมานี่วิพัตที่บ่งบอกว่าเป็นเราคนเดียวคือมิถ้าเราหลายคนก็เป็นมะอย่างเช่นตัวนี้อาหังนั้นว่าเราหรือว่าอนามังข้าพเจ้าถ้าเป็นหลายคนนะหลายคนก็ขึ้นมาอย่างตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นมะไปนะลองอ่านดูก่อนนะอาหังปุญญังกโรมิอาหังปุญญังกโรมิมายังปุญญังกโรมะมายังปุญญังกโรมะอาหังปุญญังปุญญังกโรมิอาหังปุญญังกโรมิมายังปุญญังกโรมะมายังปุญญังกโรมะแต่รู้จักพื้นที่จริงจริงที่บริเวณนี้ถูกใช้เป็นที่น้ำเชื่อมอันนี้อ่านแล้วก็น่าจะเข้าใจแล้วนะอาหารก็แปลว่าข้าเจ้าความหมายภาษาไทยหมายถึงอะไรข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำบุญนะข้าพเจ้าข้าพเจ้ากำลังทำบุญอยู่อย่าเพิ่งมายุ่งเนี่ยตอนนี้แปลเป็นภาษาไทยไปได้อ่านนะข้าพเจ้าทำบุญอยู่หรือว่ากำลังทำบุญอยู่ใช้กำลังเข้ามาก็ได้นะตอนนี้เราแปลโดยอัดนะเราแปลโดยพยัญชนะก็แปลยกศัพท์ก็แปลอ่างหังยกขึ้นมาอ่างขึ้นแล้วก็แปลอ่างอันว่าข้าพเจ้ากรมิย่อมกระทำปุญญังซึ่งบุญเดี๋ยวลองแปลให้ดูนะจุดนี้หมายถึงอันว่าเนาะแต่เป็นให้รู้ว่าผู้กระทำเป็นให้รู้ว่าตัวนามเป็นผู้กระทำกิริยาเองครับพระเจ้ากโรมิย่อมกระทำแล้วก็ปุญญาปุญญาซึ่งบุญนะลองแปลกันดูนะอาหังอันว่าข้าพเจ้าอาหังอันว่าข้าพเจ้าโรมิย่อมกระทำโรมิย่อมกระทำปุญญาซึ่งบุญอาหังอันว่าข้าพเจ้าอาหังอันว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าย่อมกระทำโรมิย่อมกระทำบุญญังซึ่งบุญบุญญังซึ่งบุญและเฉพาะคำว่าสารออกหมายจับตามตัวคนที่24มิถุนายนต่อท่านทั้งหลายแล้วก็คือมายังใช่ไหมนะตอนนี้ต่างกันที่มายังกโรมะย่อมกระทำเหมือนเดิมมาอย่างนั้นว่าข้าพเจ้าทั้งหลายมาอย่างอันว่าข้าพเจ้าทั้งหลายกโรมะย่อมกระทำกโรมะย่อมกระทำ
บุญยังซึ่งบุญบุญยังซึ่งบุญเนี่ยก็ความหมายแปลก็เหมือนเดิมนะแปลก็แปลเหมือนกันแต่ว่าต่างกันตรงนี้คือมะด้านเองนะตรงนี้การวิพัฒน์ของนามตัวนี้เป็นวิพัฒน์บอกปัจจุบันการเนาะเนี่ยหมดกลุ่มแรกก็คือเขาจะแยกเป็นบุรุษสามบุรุษคือบุรุษที่หนึ่งเรียกว่าปฐมบุรุษหมายถึงว่าเขาทั้งหลายเนาะก็คือใช้อันติวิพัฒน์มาที่สองกลุ่มที่สองเรียกว่ามัชฌิมบุรุษหมายถึงท่านทั้งหลายก็ขึ้นประธานก็คือขึ้นตะวังท่านคนเดียวท่านทั้งหลายขึ้นตุมเหเข้ามาวิยาคือสิวิพัฒน์คือสิทธะอย่างเช่นตะวังปุญญังกโรสิเนี่ยแต่ละครับตุมเหปุญญังกโรธะส่วนอุตตมบุรุษหมายถึงเราทั้งหลายนี่ครับวิพัฒน์ที่จะบ่งบอกก็คือมิมะมิก็ขึ้นอาหารมาอาหารปุญญังกโรมิข้าพเจ้าทำบุญนะแล้วก็ถ้าเป็นเราทั้งหลายถ้าเป็นมะเราทั้งหลายก็ขึ้นมายังมาตรงนี้ครับหลายตัวเนาะถ้าเป็นมะก็ขึ้นมายังมามายังปุญญังกโรมะข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังทำบุญอยู่ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดนะดังนั้นส่วนในภาษาบาลีก็จะมีคำนามกับคำกริยาเท่านั้นเองเนาะส่วนที่สำคัญจริงๆมีแค่คำนามกับคำกริยาแต่ว่าบทในภาษาบาลีก็จะมี4บทนะถ้าแยกขยายออกไปนะบทคือคำนั่นแหละนะบทในภาษาบาลีมี4บทเท่านั้นนะบทนามอุปสรรคนะครับบทนิบาตและบทอาขยาบมันจะมี4บทนะถ้าแยกโดยพิสดารแล้วเนาะก็จะมีบทนามคือคำนามบทหมายถึงว่าคำเนาะแล้วก็คำอุปสรรคแล้วก็คำนิบาตบทนิบาตแล้วก็บทกริยาแต่ว่าไอ้ตัวนี้บทอุปสรรคเนี่ยมันจะมาอยู่กับคำนามมันอยู่มันติดกับคำนามคำกริยาอยู่แล้วตัวนี้ส่วนบทนิบาตเนี่ยก็จะจัดอยู่ในกลุ่มมันก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของคำนามนั่นแหละเนาะคำนามคำกริยาจัดอยู่ในกลุ่มนี้แล้วถ้าแยกโดยละเอียดก็จะมี4ถ้าแยกโดยย่อท่านจริงก็มีแค่ตัดตัวนี้ออกไปก็มีกี่บทมีแค่2บทนะบทนามคำนามกับคำกริยาคือคำอักขยาตหมายถึงว่าคำกริยานั่นเองส่วนสำคัญจริงก็มีแค่2บทนะส่วนเท่านั้นก็ถ้าส่งข้อแล้วก็ส่งข้อเข้ากับคำนามคำกริยาไปบทนิบาตบทอุปสรรคพรไปอยู่กับอุปสรรคนิบาตนะดังนั้นถ้าเราเข้าใจส่วนสำคัญแบบนี้เราก็เรียนภาษาบาลีได้ก็ง่ายๆนะเดี๋ยวลองไปดูของตอนวันนี้ก็ให้ท่องตัวนี้มาเนาะท่องวิพัฒน์เนี่ยวิพัฒน์สองตัวก็วิพัฒน์นะวิพัฒน์วัตมนาเนาะวิพัฒน์บอกปัจจุบันกันนะวัตมนาวิพัฒน์คำบอกปัจจุบันปัจจุบันการนะแปลว่าอะไรอยู่ย่อมจะกำลังแต่ว่าอยู่ย่อมจะกำลังนะบอกปัจจุบันการใช้คำใดคำหนึ่งนะติอันติ
อาสิหะนิมะเนี่ยวัตมานาวิภัตบอกปัจจุบันการแปลว่าอยู่ย่อมจะกำลังติอันติสิทะมิมะลองท่องกันดูนะติอันติติอันติสิทะสิทะมิมะมิมะติอันติติอันติติสิทะมิมะได้ยังได้แล้วมั้ยเดี๋ยวค่ะติอันติติอันติสิทะมิมะนั่นแหละติอันติสิทะมิมะติก็เป็นปฐมบุรุษนะอันติติอันติเป็นปฐมบุรุษแล้วก็สิทะเป็นมัชฌิมบุรุษมีมากเป็นอุตตมบุรุษเดี๋ยวพาไปลองไปดูของจริงเลยนะของจริงกับของของจริงกับของที่เป็นภาคภาคปฏิบัติจริงกับภาคที่ประเด็นจะต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวพาไปดูของจริงจริงเนี่ยฟังจริงๆเลยเดี๋ยวตอนนี้จะเป็นธรรมะด้วยนะเป็นพุทธพจน์ด้วยอันนี้ของจริงนะเนี่ยลองอ่านของจริงดูนะคนอ่านคนนักเรียนใหม่อ่านออกอ่านได้ป่ะตอนนี้มันมีมานิพิโคเวมานิ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 พิโคเวมานิ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 เอตัคคัง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 เอตัคคอิมานิทเวบอกอิมานินะตอนนั้นเป็นสนธิกันอยู่ทเวมานิตัวนี้ก็จะลบสระหลังลบสระอิตัวนี้นะเนี่ยลบตัวนี้ออกไปก็จะเป็นทเวมานิแล้วไปต่อกันตัวนี้บอกว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิมานิทานานิอนุทานทั้งหลายเหล่านี้ทเวสองแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นคำถามทเวกตมานิทานานิกตมานิทเวทานทั้งหลายสองเหล่านั้นคืออะไรบ้างนะก็คืออามิสะทานังจะธรรมะทานังจะลองแปลดูนะอามิสะทานังจะอันว่าอามิสทานอามิสทานนั้นจะอันว่าอามิสทานด้วยธรรมทานนั้นจะอันว่าธรรมทานด้วยธรรมทานนั้นจะว่าธรรมทานด้วยอามิสทานคือหมายถึงว่าการให้สิ่งของนะอ๋อ
การให้สิ่งของพวกปัจจัยเสียแหละข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและปัจจัยสี่แล้วก็ธรรมทานในการให้ความรู้นะให้ธรรมะให้ธรรมให้ความรู้ทานมีสองอย่างการให้จะถ้าแยกเป็นสองหมวดก็จะมีสองอย่างอามิสัทธานกับธรรมทานในตรงนี้คำนี้เนาะของอามิสัทธานนะครับตรงนี้มันจะมีคำว่าอามิสะคำหนึ่งแล้วก็ทานะคำหนึ่งทานะแปลว่าการให้นะอามิสะก็คือสิ่งของนะแปลว่าสิ่งของนะครับตอนนั้นรวมกันก็แปลว่าการให้สิ่งของนั่นแหละนะส่วนคำว่าธรรมทานนันจะจริงๆแล้วเขาจะแยกเป็นแบบนี้นะนี่ทานนังแล้วก็จะแต่นี้เนื่องจากว่าแปลงนิเทศตรงนี้เป็นนอนเป็นยอหญิงไปเป็นยอหญิงไปตรงนี้นังตรงนี้เราก็ลงสีแปลงลงสีวิพัฒน์นะแปลงสีเป็นอังไปแต่ว่าการให้สิ่งของอามิสัทานนังว่าการให้สิ่งของจ่าตรงนี้ก็แปลเป็นนิบาตแปลว่าด้วยการให้สิ่งของด้วยการให้ธรรมะด้วยฐานะนี่แปลว่าให้นะแปลว่าการให้นะการให้สิ่งของด้วยการให้ธรรมะด้วยการให้ก็จะมีสองอย่างให้สิ่งของให้ธรรมะลองอ่านภาษาบาลีกันนะอามิสัทธานังจะอามิสัทธานังจะการให้สิ่งของด้วยการให้สิ่งของด้วยมาทานังจะการให้ธรรมะด้วยอามิสัทธานังจะการให้ธรรมะด้วยการให้ธรรมะให้ธรรมก็ตัวนี้ก็เป็นบทสรุปนะบอกว่าการให้มีสองอย่างเท่านี้แหละก็เอาไปตรัสไว้ในการให้สิ่งของให้ธรรมะให้ธรรมให้ความรู้กับให้สิ่งของให้สิ่งของก็คือทุกคนก็ให้ทุกวันอยู่แล้วนะอย่างเป็นพ่อเป็นแม่ก็ให้ลูกให้หลานตื่นขึ้นมาก็ให้แล้วให้ข้าวให้น้ำให้ลูกเลี้ยงดูลูกพ่อแม่อะไรเงี้ยกันมีพ่อแม่ก็เลี้ยงดูที่ลูกโตแล้วก็ชดใช้ตอบแทนคุณพ่อแม่นะพ่อแม่เลี้ยงมาก็ใช้หนี้เก่าคือเลี้ยงดูพ่อแม่ตอบแทนนะมันก็เป็นการให้ทานเป็นการสร้างบารมีของตัวเองนะสองอย่างนะการให้ธรรมคือให้ความรู้ทางด้านให้ความรู้ทางด้านธรรมะนะแนะนำในสิ่งที่ดีๆให้แก่คนอื่นทำมันเดี๋ยวจะพาไปดูของที่นี่อันนึงขออนุญาตเรียนสอบถามค่ะกะตานกะตะมานิคืออะไรคะตะมานิเป็นคำถามว่าทานสองอย่างอะไรบ้างกะตะมานิเป็นคำถามว่าอะไรขอบคุณค่ะประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกอันหนึ่งอะไรนี่หมดแล้วจะมาดูตอนนี้เนาะจัตตาริอุปธีอุปธีนะอุปธิตัวนี้จะใช้เยอะนะในบาลีเนาะไปอ่านแล้วจะไม่เข้าใจนะอุปธิก็จะมีสี่อย่างจัตตาโรอุปธีกามุปธิกันทุปธิกิเลสุปธิอภิสังขารุปธีติลองอ่านกันดูนะจัตตารโออุปธีจัตตารโออุปธีกามุปธิ
ขันธุปัตติขันธุปัตติขันธุปัตติปัตติกิเลสุปัตติกิเลสุสัตติอภิสังขารุปัตติอภิสังขารุปัตติก็อุปัตติหมายถึงว่าที่เกิดของสุขและทุกข์เรียกว่าอุปัตติมีสี่อย่างนะอุปัตติแปลว่าที่เกิดนะเป็นบ่อเกิดของสุขและทุกข์นะเรียกว่าอุปัตติสี่อย่างในเวลาไปฟังธรรมไปฟังอะไรบางทีพระเทศพระท่านก็อาจจะใช้คําบาลีแบบนี้นะว่าอุปัตติสี่อย่างคือกามุปัตติขันธุปัตติกิเลสุปัตติอภิสังขารุปัตติจะมีสี่อย่างเนาะตัวนี้มันจะกามุก็มาจากกามะกับอุปัตติมาบวกกันนะเรียกว่ากามุปัตติขันธุปัตติมาจากขันธะบวกอุปัตตินะกามุแล้วก็อุปัตติตัวนี้เอามาบวกกันเฉยๆนะเวลาไทยก็จะใช้บวกกันตัวนี้แยกเป็นอะไรเนี่ยขันธะแล้วก็บอกอุปัตติอันนี้ก็เป็นอะไรกิเลสบวกอุปัตติอันนี้ก็ตัวสุดท้ายเป็นอภิสังขาระโอ้อุปธิอุปธิจะมีสี่อย่างนะนี่ทำแบบนี้ดีกว่าจะได้ง่ายนะสี่อย่างละหนึ่งกามุปธิสองขันธุปธิสามกิเลสุปัตติสี่อ้าวลองอ่านดูนะจัตตาโรอุปัตติจัตตาโรอุปัตติกามุปัตติกามะอุปัตติกามุปัตติกามะอุปัตติกามุปัตติขันธุปัตติกิเลสุปัตติกุเลสุปัตติสังขารุปัตติสังขารุปัตติตอนนี้ก็ตอนนี้เราจะลงวิพัฒน์หมดนะก็จะมีรูปคำนามเนาะตอนนี้ก็ลงเสียงวิพัฒน์ตอนนี้กามุปัตติหมายถึงว่าบอกแล้วคำว่าอุปัตติแปลว่าบ่อเกิดของสุขและทุกข์นะที่เกิดของสุขและทุกข์อ่ะกามุปัตติหมายถึงว่ากามคุณ5นะกามคุณ5เป็นที่เกิดของสุขและทุกข์กามคุณ5คืออะไรกามคุณ5คือว่ากิเลสรสกลิ่นเสียงค่ะเสียงสัมผัสมีอย่างสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกลิ่นรสสัมผัสโพธพะโพธพะนี่เรียกว่ากามคุณกามคุณ5เนี่ยเป็นบ่อเกิดของสุขและทุกข์จะได้รูปสวยก็มีความสุขถ้าเจอรูปไม่สวยก็เป็นทุกข์อย่างจะเป็นวัยรุ่นหน่อยไม่ได้แต่งตัวออกจากบ้านแต่งตัวไม่สวยก็เป็นทุกข์นะถ้าแต่งตัวสวยก็เป็นสุขรูปสวยเสียงก็เหมือนกันนะเสียงเนาะถ้าได้เสียงดีๆก็มีความสุขได้เสียงด่าเสียงบ่นเสียงอะไรก็ก่อให้เกิดความทุกข์ได้กลิ่นก็เหมือนกันกลิ่นที่ดีกลิ่นที่ไม่ดีเงี้ยรสสัมผัสเงี้ยสัมผัสก็ที่นงที่นอนเสื้อผ้าบ้านเรือนรถลาอะไรเงี้ยที่ดีๆก็มีความสุขถ้าไม่ดีก็บางคนก็เป็นทุกข์ดังนั้นก็เรียกว่ากามุปัตติที่เกิดของสุขและทุกข์นั่นเอง
ส่วนขันเนี่ยมันจะขันทุปฏิเนี่ยครับอุปฏิคือขันขันหมายถึงว่าขันห้าของเราเนาะขันห้าคือร่างกายของเราขันห้ามีอะไรบ้างรูปเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาย่อเหลือรูปกับนามสังขารญาสังขารวิญญาณวิญญาณอันนี้รูปนามเนาะถ้าย่อก็คือรูปและนามนะขันห้าถ้าย่อก็คือรูปนามกลุ่มนี้ก็เป็นนามนะกลุ่มนี้เวทนาความรู้สึกเนาะแล้วก็สัญญาความจำพวกนี้สังขารก็ความสุขทุกข์เสียใจเศร้าใจอะไรพวกนี้นะแล้วก็วิญญาณคือจิตนั่นเองนะเนี่ยรวมแล้วก็คือนามส่วนรูปก็ตัวนี้ถ้ายอดที่สุดก็คือขันธ์5นี่ก็บอกขันธ์5เป็นบ่อเกิดของสุขและทุกข์เป็นบ่อเกิดของทุกข์เพราะว่าบางคนก็ทุกข์เพราะร่างกายขันธ์มีขันธ์5เป็นตัวทุกข์กันเองเนาะเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีต้องดูแลรักษาตั้งแต่ตื่นนอนตั้งแต่เข้านอนจนตื่นนอนขึ้นมาก็ต้องดูแลรักษาตั้งแต่เช้ายันเย็นนั่งหน้าแปรงฟันอะไรเนี่ยดูแลรักษาป้อนข้าวป้อนน้ำมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะต่อไปกิเลสุปัฏฐิเจ็ดของจักกิเลสมีเท่าไหร่กิเลสคืออะไรติ่งเศร้าหมองกิเลสคือความร้อนโลภโกรธหลงค่ะโทตะโมหะโลภะโทสะโมหะเป็นไฟอะไรนะความเร่าร้อนไฟหรือว่าสิ่งที่ทำให้ทุกข์นะสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ไฟคือโทสะไฟคือโมหะทุกข์สิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์คือไฟสิ่งที่เผาไหม้เรานั่นแหละนะสิ่งที่เผาไหม้เราก็มีอะไรบ้างโลภะโทสะโมหะโลภโกรธกิเลสไฟราคะสิบอย่างนะกิเลสโลภะไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะโกรธโลภโกรธหลงมาถือดีวันที่นี้ตัวหลงเจ็ดตัวเห็นผิดโกรธหลงกิเลสสิบประกอบถือตัวเห็นผิดวัดห้าหกหลงสงสัยนะนี้ไม่รู้สิบตัวนี้สงสัยถีนะด้วยครับนี่เป็นตัวนำสังโยชน์นะอาจารย์ซึ่งเศร้าเป็นซ่านฟุ้งซ่านไม่อายนะไม่อหิริกะอโนตัปปะไม่อายต่อบาปไม่อายต่อบาปปาอีกแล้วค่ะไม่อายต่อบาปไม่กลัวไม่กลัวต่อบาปต่อบาปตัวนี้มันจะมี10กิเลส10ตัวนี้เป็นที่แปลออกมาเป็นภาษาบาลีแล้วภาษาไทยแล้วใช่เนาะภาษาบาลีก็แบบนี้กิริโอตปะภาษาบาลีก็จะเป็นโลโภนะโลโสโมโหมานะทิฏฐิ
โลโพโทโสโมโหมานอทิฏฐิกิเลสมานะโลโมโทถินตุเนี่ยโลโพโทสูโลโพโทสูโมโหกิเลสสิบตัวก็โลโพโทสูโมโหมานโนทิฏฐิวิจิกิจฉาตินังอุทจังหินิกังอนุตตปังแต่ข้างบนเราแปลเป็นภาษาไทยแทนโลภะโทสูโลภโกรธหลงถือตัวคือมานะเนี่ยเป็นคือทิฏฐิแล้วก็สงสัยคือวิจิกิจฉาซึมเศร้าก็คือเนี่ยทินะทินังฟุ้งซ่านหรืออุทจจะมาแล้วก็อหิริกะไม่อายต่อบาปอนุตตปาไม่กลัวต่อบาปตรงนี้เป็นกิเลสเนาะกิเลสทำให้เป็นทุกข์นะเรียกว่ากิเลสุปฏิเป็นอุปธิตรงไหนเป็นบ่อเกิดของความทุกข์นั่นเองนะบ่อเกิดของความทุกข์สิบตัวนะถ้าใครละกิเลสสิบตัวนี้ได้ก็เป็นพระอรหันต์แล้วนะตัดขาดโดยที่ไม่เกิดขึ้นอีกถ้าละได้แค่เนี่ยทิฏฐิวิจิกิจฉาสองตัวก็เป็นโสดาบันนะทิฏฐิวิจิกิจฉานี่ละได้หมายถึงว่าตัดขาดเลยมันไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะต้องละได้ด้วยการปฏิบัติอาจารย์ขยายความวิจิกิจฉาให้หน่อยค่ะวิจิกิจฉามันว่าสงสัยว่าชาติที่แล้วเราเกิดเป็นอะไรพ่อแม่เป็นยังไงสงสัยในอริยสัจ4พวกนี้สงสัยในทุกข์อนุทัยนิโรธมรรคในทุกข์เหตุเกิดของทุกข์พวกนี้ สงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระธรรมมีจริงหรือเปล่าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีแบบชอบจริงหรือเปล่าอะไรพวกนี้ก็เรียกว่าวิจิกิจฉานะใส่หรือว่าสงสัยแบบไม่สามารถจะตัดสินใจได้ลักษณะของวิจิกิจฉาคือมันอยู่ในโมหะนะโมหะจะมีสองอย่างคนจะรู้ได้ว่าคนสงสัยคือคนทำอะไรแล้วตัดสินใจอะไรไม่ได้เงื่อนงะตัดสินใจไม่ได้ทักทีอะแบบนั้นเรียกว่าคนที่มีความวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่สามารถจะตัดสินใจได้นะแล้วก็เนี่ยมันก็คือตัววิจิกิจฉามันจัดอยู่ในโมหะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการหลงอุทจจังอุทจจะความฟุ้งซ่านก็เหมือนกันฟุ้งซ่านก็ยังถ้าย่อแล้วต้นเหตุต้นสายปลายเหตุของกิเลสจริงๆกิเลสตัวหลักๆมันจะมี3นะก็คือว่าโลภะโทสะตรงโมหะเนี่ยเราพัฒนาสามโมหะแต่ตัวนี้มันจะจัดอยู่ในโมหะหมดเนาะสามอันเนี่ยทีนะตัวนี้จะเข้าในโมหะไม่อายพวกเนี้ยไม่อายต่อบาปก็อยู่ในนี้หมดมานะก็เหมือนกันอยู่ในโมหะนี้ส่วนไม่กลัวไม่อายไม่กลัวฉะนั้นไอ้สามสี่ตัวพวกเนี้ยมันจะจัดอยู่ในเข้าในโมหะหมดถ้าย่อๆมันจะมีแค่สามนะแต่ว่าถ้าพิสดารก็มี10นี่ตัวนี้ก็จับอยู่ในโมหะหมดคนที่สงสัยก็นั่นน่ะจับอยู่ในโมหะคนที่ซึมเศร้าคนที่ฟุ้งซ่านน่ะจับอยู่ในโมหะว่าไม่รู้ตัวเองนะไม่อายไม่กลัวต่อบาปอ่ะเพราะว่าไม่มีปัญญาถึงไม่อายนะมันกลัวโดยเฉพาะซึมเศร้าในคนเป็นเยอะมากเลยค่ะซึมเศร้าก็ไม่ยากยากแก้ซึมเศร้าก็คือว่าให้มีสติรู้ว่าตัวเองซึมเศร้าแค่นั้นก็หายแล้วเนาะแก้ไม่ได้ยากอะไรนะคนซึมเศร้าส่วนมากเขาจะไม่รู้ไงเขาก็จะคิดไปนั่งคิดฟุ้งซ่านไปมันก็จะหนักไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่จะแก้ได้คือให้เขานั้นให้เขารู้ตัวเองนะมาดูตัวเองนะดูใจตัวเองรู้ว่าตัวเองซึมเศร้าเขาไม่เอาละเอาเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ไปหานั่งสมาธิหาอะไรเงี้ยนั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาไปอะไรไปก็ความซึมเศร้าก็หายไปแล้ว
คือสิ่งสำคัญคือให้มีสติรู้ว่าตัวเองจะเข้าก็หายแล้วแต่ว่าก็กลับมาได้เองนะแล้วก็กลับมาได้อีกแล้วก็จัดไว้อีกลองอ่านบาลีดูนะอ่านบาลีตัวนี้โลโพโทโสโมโหโลโพโทโสโมโหมาโนมาโนทิฏฐิวิจิกิจฉาทินังทังอุทธัจจังมหิริยังอนุตตตัปปังโนตับ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 ปังไม่อายนะอันนี้ไม่กลัวนะไม่กลัวไม่กลัวตับปังอ่านไม่ถูกโนตับโนตับปังโนตับปังโนตับปังมีตับปังมีตับปังโนตับปังโนตับปังโนตับปังตอนนั้นมันมีตัวสะกดอย่างนั้นโนโนตัวเต่าสะกดนะโนดเป็นอันโนดตับปังอะโนดตับปังตับนะตอนนี้เป็นใบไม้สะกดนะมีจุดเลยนะอันนี้จุดหรือตัวสะกดนะเป็นตัวแล้วก็แค่อ่านว่าตับไปอันโนดตับปังอันโนดตับปังมีจุดนั้นไม่เป็นตัวสะกดนะอุทธัจจังอิริกังอันโนดตับปังอิริกังวันนี้เราเจอคำว่าอุทธัจจะอนิจจะอนัตตะอันนี้ต่างกันยังไงตอนนั้นเขาไม่ลงวิพัฒน์แค่ถอดวิพัฒน์ออกไปไม่ลงสี่วิพัฒน์อ่ะตอนนี้ลงสี่อุทธัจจะก็ลงสี่เป็นสี่เป็นอ่างไปนี่เป็นนภูมิสักเรียนหมดถ้าไม่ลงวิพัฒน์ถอดวิพัฒน์ออกไปก็อุทธัจจะอนัตตะปะอนิจจะนั่นเขาถอดวิพัฒน์ออกไปใช่คืออ่านเป็นภาษาไทยอ่ะแต่ว่ายังคงบาลีอยู่ไม่ใช่เป็นบาลีจริงๆบาลีจริงต้องเป็นแบบนี้ใช่ อ่านเป็นบาลีไทยบาลีไทยคือถอดวิพัฒน์เขาออกไปถอดอังเขาออกไปถอดนิกายออกไปจริงๆเราต้องมีนิกายด้วยแล้วภาษาบาลีนี่เขามีตัวเขียนไหมคะตัวเขียนก็เขียนภาษาใครภาษามันใช้อักษรภาษาอักษรของใครของมันเขียนประเทศใครประเทศมันอย่างพม่าก็ใช้ออกตอนพม่านะตรงนี้ภาษาไทยเราใช้ออกตอนไทยเขียนภาษาบาลีจริงๆก็ต้องมีอยู่แต่ว่ามีที่อินเดียนั่นแหละก็ใช้ภาษาพวกใช้ภาษาเทวนาคีภาษาฮินดีเทวนาคีคล้ายๆภาษาสันสกฤตอ่ะว่าอ่านออกเสียงก็เหมือนกันหมดออกเสียงเหมือนกันทั้งประเทศใช่แต่ว่าอาจจะเพี้ยนๆหน่อยแบบสำเนียงเท่านั้นเองแต่ว่าเสียงนะมันจะเหมือนกันทุกประเทศนั่นแหละสำเนียงอาจจะต่างกันนิดหน่อยเราตั้งใจฟังเราตั้งใจก็จะเข้าใจคือถ้าเราได้ไปก่อนนะแล้วเราเคยท่องเคยอะไรเราก็ตั้งใจฟังเท่าหน่อยก็จะเข้าใจเพราะสำเนียงมันจะแตกต่างแบบคนอินเดียท่องก็จะต้องตั้งใจฟังแบบอาจารย์ว่าถึงจะรู้ว่าเป็นเขาต้องพุทธังสรณังอะไรอย่างเงี้ยคนดีๆเขาจะออกเสียงถูกเลยเขาเป็นเจ้าของภาษานะอย่างภาษาฮินดีกับภาษาบาลีมันจะเหมือนกันนั่นแหละความหมายก็เหมือนกันเลยความหมายบางคำเหมือนกันเป๊ะนะคนบาลีแล้วภาษาฮินดีมันจะเหมือนกันเลยภาษามคธเหรอคะอาจารย์แล้วมันก็ภาษาบาลีนี่แหละอ๋อค่ะภาษาบาลีก็เรียกภาษามคธบางทีเรียกภาษาแล้วภาษาอังกฤษล่ะคะภาษาอังกฤษเจ้าคะพระอาจารย์ภาษาอังกฤษไม่ใช่อังกฤษถ้าเป็นพระไตรปิฎกฉบับก็เหมือนกันเหมือนกันเพราะเราฉบับภาษาอังกฤษก็เหมือนกันอ่านเหมือนกันเลยอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่ก็ใช้อักษรแล้วเขาจะรู้ความแปลเหมือนกับก็แปลครับมีเขาก็แปลเป็นภาษาอังกฤษหมดนะแปลเป็นแบบปรมัตถ์เป็นแบบบัญญัติเลยใช่ไหมเจ้าคะใช่แปลเหมือนภาษาเราเนี่ยแปลเหมือนภาษาอังกฤษมันนะแบบภาษาอังกฤษใช่อักษรโรมันไหมเจ้าคะใช่อักษรโรมันเจ้าค่ะพระอาจารย์ตัวมันใช่ไหมคะตัวเดียวกับมานะใช่ไหมคะมาโน
มานะเพื่อมานะนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็เราวิพัฒน์เฉยตอนนี้มานะเป็นภาษาไทยเรามาเป็นภาษาบาลีใช่ตอนนี้ภาษาบาลีก็จริงๆก็จะเป็นมาโนเราเวลาเรามาพูดเป็นภาษาไทยเราตัดมานะออกตัดสระโอออกไปมานะไม่ใช่ความหมายแบบภาษาไทยนะมานะตอนนี้หมายถึงความถือตัวเย่อหยิ่งถือตัวนะไม่ใช่มานะขยันหมั่นเพียรภาษาไทยนะแต่มานะตอนนี้แปลว่าความเย่อหยิ่งถือตัวหยิ่งตัวนี้ก็ต้องท่องไว้นะพวกกิเลสพวกนี้นะต้องธรรมะได้แบบนี้ต้องท่องไว้นะถ้าไม่งั้นเราจะไม่รู้พอไม่รู้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ก็คือว่าถ้าเราถูกกิเลสเข้าครอบงำถูกไฟเผาเราอยู่เราไม่รู้นะมันก็แย่นะถ้าเราไม่รู้เราก็เป็นทุกข์นะถ้าเรารู้เอาตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราไม่เอาเลยเราไม่รับเราก็รีบดับมันซะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นกิเลสเนี่ยแล้วก็เราก็จะไม่เป็นทุกข์นะถ้าไม่รู้อ่ะก็จะปล่อยให้มันเกิดขึ้นปล่อยให้มันเผาตัวเองอยู่ไปเรื่อยๆก็เป็นทุกข์นะต้องรู้อ่ะต้องรู้จักนะถ้าไม่รู้เราก็นึกว่าเป็นมิตรอยู่ต้องรู้ศัตรูนะรู้จักศัตรูแล้วรู้จักมิตรด้วยตรงไหนเป็นเพื่อนแท้ตรงไหนเป็นเพื่อนแท้กิเลสคือว่าเป็นศัตรูเป็นเพื่อนแท้เป็นเพื่อนที่ไม่ดีเราก็อย่าไปคบนั่นเองมันเข้ามาแล้วก็เอาสติมีสติกำกับไว้ไล่มันออกไปมันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ต่อไปตัวสุดท้ายตัวอะไรมันเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยตัวที่สี่เนาะวัตถุที่สี่ที่เกิดของทุกข์ที่สี่คืออะไรสังขารการปรุงแต่งอภิสังขารรูปปฏิสังอภิสังขารรูปปฏิสังขารหมายถึงอะไรขันเจตนานะเจตนาที่เป็นกุศลและอกุศลเจตนาที่เป็นโลกิยะนะสิบเก้าดวงนะเจตนาเนี่ยที่เป็นกุศลและอกุศลนะเลยไปสิบเก้าดวงอกุศลเท่าไหร่อกุศลเจ็ดสิบสองใช่ไหมสิบสองเจ้าค่ะตัวนี้เราเรียกอกุศลเจ็ดสิบสองเห็นไหมแล้วก็กุศลจิตกุศลจิตกุศลมันจะทั้งหมดใน21นะตอนนี้เราเอาแค่19นะอกุศลนี้12ไปเลยเจตนาที่เป็นกุศลและอกุศลเนี่ยเพราะว่าก็คืออภิสังขารหมายถึงว่ากรรมนั่นแหละเนาะกรรมที่เราทำไว้ในอดีตชาติมันก็จะก่อให้เกิดสุขและทุกข์นะเกิดทุกข์ก็ทำกรรมแล้วก็ทำให้เราไปเกิดก็ต้องนั่นก็ต้องประสบกับทุกข์อะไรต่างๆนานาอีกเยอะแยะหมดนะนั่นเรียกว่าอภิสังขารอภิสังขารหมายถึงว่าถ้าเราไปออกที่ต้องการหมายว่าตัวที่จัดแจงในที่นี้คือเจตนาคือกรรมที่เราทำไว้จัดแจงทำให้เราเป็นคนดีไม่ดีจนไปเกิดในภพภูมิที่ดีไม่ดีเป็นตัวตกแต่งจัดแจงให้บุคคลนั้นไปเกิดในภพภูมิที่ดีไม่ดีเรียกว่าสังขารหรือว่าอภิสังขารก็คือกรรมนั่นแหละกรรมในที่นี้คือเจตนานะ
เจตนาที่เป็นกุศลและอกุศลเนี่ยว่านั่นเป็นบ่อเกิดของทุกข์ได้นะในนี้ก็จะบอกนี่ในนี้อรรถกถาจะบอกไว้นะทำให้เราทำให้ไปเกิดนะครับในภพต่างๆก็จะทำให้ได้รับทุกข์ต่างๆเยอะแยะหมดนะนั่นแหละถ้าเห็นคำว่าอุปธิแล้วเนี่ยเราก็จำไว้ว่ามันมีสี่อย่างนะตรงนี้ก็ไปใช้ได้นะนี่กิเลสเนี่ยต้องรู้ไว้ตัวที่จะมากำจัดกิเลสได้ก็คือตัวสตินะสติคือการที่เรารู้เท่าทันมันนะถ้าโลภความโลภเกิดขึ้นเราก็มีสติรู้ว่าเราโลภแล้วถ้าโกรธก็รู้ว่าโกรธแค่นั้นมันก็หายไปแล้วถ้าทำเกิดขึ้นอีกเราก็รู้อีกก็จะหายไปนะใจก็จะเย็นลงก็จะไม่ไปล่วงละเมิดไม่ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีถ้าไม่รู้ก็มันเกิดมากๆก็จะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีได้ทำให้ได้รับกรรมที่ไม่ดีนะตอนนี้เราก็ต้องรู้ไว้ขออนุญาตกลับเรียนถามพระอาจารย์หน่อยครับผมพักเกียรติสำลีครับคือกิเลสสิบนะครับตรงโลโภโทโสโมโหมาโนนะครับแล้วถ้าเป็นทิฏโฐวิจิกิจโฉถีโนอิทุทัจโจเนี่ยครับคือใส่สโลไปแทนเนี่ยจะได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ต้องแบบนี้เลยไม่ได้ต้องแบบนี้บางทีก็ใช้แบบนี้เลยมานะต้องเป็นมาโนกับทิฏฐิต้องเป็นวิจิกิจฉาตามนี้เลยต้องใช้แบบนี้นะครับคือเป็นชุดเดียวกันอย่างนี้ใช่ไหมครับชุดนี้ได้ต้องแบบนี้เลยถ้าเป็นชุดนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ประจันแล้วก็ท่องไว้ทั้งไทยทั้งบาลีเนาะอย่างแยกในกิเลส10อย่างคือโลภโกรธหลงถือตัวเห็นผิดสงสัยซึมเศร้าฟุ้งซ่านไม่อายต่อบาปไม่กลัวต่อบาปนะครับบาลีก็โลภโกรธโทโสโมโหมาโนทิฏฐิวิจิกิจฉาถีนังอุทัจจังอหิริกังอนุตตัปปังก็ท่องไว้หลายรอบนะเดี๋ยวก็จำจะเป็นหัวข้อธรรมะแบบนี้ต้องท่องไว้นะต้องให้ขึ้นใจเลยต้องให้จำเลยแล้วก็จะไปใช้ได้นะแล้วก็ไปใช้เองเราจะทำให้มีความสุขได้วันนี้ก็เอาแค่นี้เนาะขอให้ทุกท่านจะมีความสุขความเจริญทุกท่านเทอญ